ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับเรายังคงอยู่ในเส้นทางตามความฝันของคนรักครอบครัวนะครับท่องเที่ยวไปบนดินแดนสวรรค์สุดขอบโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์หลังจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณภูริและครอบครัวได้พาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายโดยเริ่มจากเมืองโอ๊คแลนด์ลัดลอบมาจนถึงเมืองโลโตรัวนะครับเมืองอันเงียบสงบแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเกาะเหนือแห่งนี้ครับบรรยากาศตอนเช้าที่นี่เนี่ยนะฮะริมทะเลสาบที่โลโตรัวนี่มันสดชื่นมากๆเลยครับนะครับเราจะเห็นแสงก็ค่อยเริ่มมานะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเงียบสงบอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีอย่างเงี้ยมีหงส์ว่ายผ่านมีนกบินมามีเป็ดว่ายน้ำอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะๆไปตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามีจุดนึงที่เราสามารถเห็นพวกปรากฏการณ์ธรรมชาติพวกน้ำพุร้อนพวกซัลเฟอร์ที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินออกมาตรงทะเลสาบเลยไปเที่ยวกันก่อนครับเพราะว่าลูกผมนี่ยังไม่ตื่นฮะต้องรออีกแป๊บนึงให้เขาเตรียมตัวพร้อมที่ออกไปเที่ยวก่อนตอนนี้ผมหนีออกมาสัมผัสธรรมชาติแบบวิวไฟเดอร์กันก่อนนะครับโอ้แสงเริ่มมาแล้วสวยจริงๆเลยนี่นี่น้ำเดือดปุ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 ดเลยครับน่าจะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยลงไปโดนความร้อนใต้พรมแล้วก็ดันขึ้นมาพร้อมกับกรรมฐานแล้วก็ไหลออกไปใกล้ๆบริเวณนี้เนี่ยเขาถึงมีสปาเยอะครับสปาที่นี่ก็คือออนเซ็นนั่นเองมีโพลินีเชียนสปาบูบาร์ดนะครับมีหลายๆที่ที่ให้บริการเราลงไปแช่น้ำอยู่ใกล้ๆนี่เหม็นเนี่ยเสื้อผ้านี่เหม็นมากๆผมจำได้ผมไปภูเขาไฟมาคาวาอีเจียนเนี่ยเสื้อผ้านี่เหม็นกลิ่นกรรมฐานแบบนานมากอย่าให้ได้ไปใกล้ไอ้ควันพวกนี้เลยมันจะเหม็นติดไปนานเหมือนไข่เน่าฮะเดินไปทางไหนก็เหม็นเมืองโรโตรัวแห่งนี้นะครับถูกเรียกขานอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองแห่งซัลเฟอร์หรือซัลเฟอร์ซิตี้นั่นเองครับเพราะด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองโรโตรัวนั้นตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อนมากมายครับที่ปล่อยซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันตันออกมาฟุ้งกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองครับซึ่งก็รวมไปถึงบริเวณทะเลสาบโรโตรัวด้วยนะครับทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของเกาะเหนือที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิดไปแล้วเมื่อ 240,000 ปีก่อนตามคำบอกเล่านะครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถสัมผัสถึงแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพอันเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองโรโตรัวแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนครับแปลกดีนะมันเป็นภาพที่สวยงามนะคือมีไอ้น้ำพุร้อนเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาบุ๋ง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 แล้วก็เป็นทะเลสาบออกสีเทาๆแบบนี้นะแล้วน่าจะไปตัดกับสีน้ำเงินน้ำเงินทางด้านโน้นเต็มอิ่มแล้วไปพาลูกเที่ยวดีกว่าห่างออกไปเพียงแค่10กิโลเมตรจากตัวเมืองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่ดังมากครับหากมาเยือนเกาะเหนือห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นก็คืออะโกรโดมฟาร์มทัวร์อันเก่าแก่ชื่อดังของนิวซีแลนด์ที่เปิดมากว่า40ปีครับตอนนี้เรามาที่ฟาร์มครับเป็นฟาร์มแกะใหญ่มากฮะชื่อว่าอะโกรโดมจริงๆประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยใครมาก็ต้องพูดถึงแกะต้องนึกถึงแกะใช่แน่นอนเพราะว่าจำนวนแกะที่เนี่ยมี30ล้านตัวมีมากกว่าจำนวนคน7เท่าโอ้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงแกะมันมีหน้าตาหลายๆแบบมากๆนะอย่างนี้ก็มีเป็นเขาเป็นเขียวเงี้ยนี่ไปดูแกะที่นี่ดิคุณแอนนี่นี่เห็นไหมมันก็จะมีแกะเต็มไปหมดเลยแกะนี่มันมีหลายพันมากบางพันเนี่ยเขาใช้ไปทำพรมบางพันใช้ทำเป็นเสื้ออะไรเงี้ย
บางชั้นใช้กินมันมีหลายแบบมากที่อัลโกโดมเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราเห็นหมดทุกพันเลยปะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราเที่ยวบ้างดีไหมคะดีไหมดีไหมนิชาเรียกแกก่อนเรียกแกก่อนเออใช่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วครับที่อาโกโดมแห่งนี้ก็จะมีให้ดู2ส่วนด้วยกันก็คือฟาร์มโชว์แล้วก็ฟาร์มทัวร์เดี๋ยวเราจะดูโชว์กันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปทัวร์ดูฟาร์มเด็กก็จะได้ดูสัตว์ใช่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังอยากให้ลูกเราได้เห็นนะเพราะเขาเห็นสัตว์แล้วเขาจะต้องสังเกตสีหน้าเขาเวลาเขาเห็นแล้วมีความสุขดีละดีละเขาไม่กลัวเนาะเห็นสัตว์ก็ชอบเห็นรถก็ชอบเหมือนพ่อแจ๋วไม่ใช่ละรถปะตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการโชว์แกะนะครับทีนี้ก็จะมีความสามารถของแกะหลายๆประเภทก็เขาบอกว่าสามารถโชว์หลายๆอย่างเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแกะที่นี่มีความสามารถอะไรบ้างผ่านการฝึกมาอย่างดีที่อะโกรโดมแห่งนี้นะครับเป็นฟาร์มแกะขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกเนรมิตขึ้นมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะฟาร์มโชว์ครับและเป็นสถานที่แสดงแกะหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกกว่า19สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทำให้อะโกรโดมมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือการแสดงโชว์ตัดขนแกะครับขนแกะที่ตัดมาบนเมื่อกี้เลยนี่คือ A grade A ของประเทศนิวซีแลนด์นุ่มจริงแต่เหม็นเมื่อกี้นะฮะเรานั่งดูโชว์อยู่ลูกผงหิวก็เลยออกมาหาอะไรกินกินไปกินมาได้เพื่อนเป็นเป็ดครับที่อะโกโดมแห่งนี้ก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะเยอะไปหมดเลยนะฮะก็ดีนะฮะเป็นโอกาสที่ให้ลูกของเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกับสัตว์ต่างๆนะครับกับกับแบ่งเขาหน่อยลูกแบ่งให้เขาหน่อยให้เขาเอาจนจุ๊บจุ๊บโยนมามาให้ตัวเองดีกว่าหิวเออให้ตัวเองดีกว่าให้ตัวเองดีกว่านะคะขอขอบคุณ Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกตอนนี้เราก็จะไปฟาร์มทัวร์นะครับก็จะเป็นการนั่งรถแทรกเตอร์วนรอบนะฮะฟาร์มของเขาเพื่อจะดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเด็กตัวน้อยของเราก็น่าจะใกล้หลับแล้วใช่ไหมจ๊ะแม่ถึงเวลาใกล้นอนแล้วนอกจากการแสดงแบบฟาร์มโชว์แล้วนะครับที่อะโกรโดมนั้นยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ให้เราได้ท่องเที่ยวในแบบฟาร์มทัวร์โดยการนั่งรถแทรกเตอร์เที่ยวชมให้เราได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการทำงานภายในฟาร์มรวมไปถึงเราสามารถให้อาหารสัตว์ต่างๆในแบบใกล้ชิดด้วยนะครับที่นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นฟาร์มอัลปาก้ากับแกะผสมกันนะฮะแล้วก็จะมีข้อแตกต่างคือมีลามะด้วยนะฮะลามะเนี่ยจะคอสูงๆหูยาวๆอย่างนี้เนี่ยลามะนะครับนี่อัลปาก้าเนี่ยคอเป็นฟูๆเนี่ยอย่างนี้อัลปาก้านะครับใหญ่กว่าที่บ้านเราเยอะเลยนะฮะที่บ้านเราเป็นเลี้ยงตัวเล็กนิดเดียวเองอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของอาหารการกินที่ทำให้เขาต้องมีขนที่หนาเพื่อให้เขาอบอุ่นนะครับอัลปาก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่มาจากเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้นะครับลามะก็มาจากอเมริกาใต้เหมือนกันแล้วแกะที่นี่ก็มีหลายพันนะฮะแกะดำหน้าดำๆแบบนี้ก็มีแหล่งเลยนี่คือต้นกีวีครับปกติคุณคนนี้ที่หลับอยู่เนี่ยเขาชอบกินมากชอบกินกีวีสีทองกับเขียวมากชอบมากเลยอ่ะเสียดายหลับซะก่อนแต่เมื่อกี้เพิ่งได้ยินข้อมูลเขาบอกว่าต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนั่นเลยสิตกใจเลยเราก็คิดว่ามาจากนิวซีแลนด์ตลอดใช่แต่จริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากจีนแต่ว่าวิธีการปลูกเทคโนโลยีในการผลิตให้ได้คุณภาพที่ดีเนี่ยผมว่าที่นี่นี่น่าจะเบอร์หนึ่งนะฮะดูจากวิธีการปลูกเขาต้องมีกรรมวิธีอ่ะพี่เขาบอกว่าวิธีการดูให้สวยงามเนี่ยจะให้เห็นแบบกว้างๆเดินเข้ามาแล้วให้เห็นเป็นกว้างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูอย่างนี้ครับดูผ่านวางขาตัวเองซึ่งมันก็จริงนะมันก็กว้างมากเลยมันพาโนรามามากเลยอ่ะแต่เป็นท่าที่ออกจะตลกๆนิดนึงนะฮะอ
เอาละครับสนุกกับการฟาร์มทัวร์กันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับมาฝากแฟนๆรายการ Viewfinder Dream List กันสักหน่อยนะครับน้ำผึ้งอันนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆครับเพราะว่าเขาสกัดจากมานูก้ามานูก้านี่มันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งผึ้งอันเนี้ยไปกินความหวานไปดูดจากเกสรของต้นไม้ต้นนี้ซึ่งมีสรรพคุณทางยานะครับบอกว่าอันนี้จะช่วยแอนตี้ไวรัสนะฮะก็คือช่วยป้องกันโรคให้กับเราด้วยหรือถ้าเราเจ็บป่วยอยู่เราอยากจะกินอันนี้เพื่อไม่ให้มีไวรัสต่างๆเข้ามาในร่างกายของเราเป็นภูมิคุ้มกันของเราที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องซื้อครับคลิปนี้ผมใจดีครับเดี๋ยวผมจะซื้อสัก1กระปุกนะฮะมาแจกคุณผู้ชมในรายการครับ12บวกนะฮะ12บวกนี่มูลค่า84เหรียญก็ 2,000 บาทนะครับติดตามกันดีๆนะครับติดตามคำถามท้ายรายการให้ดีนะครับผมจะแจกรางวัลนะฮะหรือเข้าไป follow fanpage ของ Viewfinder Thailand กันก่อนนะครับแล้วก็รอคำถามในนั้นก็ได้นะครับมอบให้ไปเลย1กระปุกเข้าไปเล่นเกมตอบคำถามกันนะครับอันนี้ของดีของดีต้องซื้อให้ภรรยาผมเลือกฮะตามไปเลยครับตามไปเลยตามคุณนายไปเลยมันเขียนว่าคนที่รักฉันมากๆมานิวซีแลนด์แล้วซื้ออันนี้มาฝากนะคะก็ไปฝากแฟนๆรายการ Viewfinder รักๆแม่รักๆพี่ชายรักๆไหมรักๆโอ้ตัวนี้อยากรักๆตัวนี้รักๆตัวนี้อ่ะพ่อซื้อให้ฝากผู้ชมตัวนี้เหรอลูกรักก่อนรักโอเคไปโอเคไปฝากคุณผู้ชม1ตัวตอนนี้เราก็ได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนรายการเป็นที่เรียบร้อยใครที่อยากได้ของรางวัลที่ลิชาเลือกเองกับมือก็อย่าลืมเข้าไปติดตามวิธีร่วมสนุกกันได้นะครับใน Facebook Fanpage ของ Viewfinder Thailand กันนะครับสนับสนุนโดย BBQ PlazaMorning, Lisa. Morning. เช้านี้ครับเป็นเช้าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่โรโตรัวกันนะครับผมก็เลยมีไอเดียว่าก่อนที่จะกลับไปที่สนามบินเนี่ยเพื่อบินไปที่ Christchurch นะฮะเพื่อที่จะไปเล่นรถบ้านขับรถบ้านกันในทั่วเกาะใต้เนี่ยเราควรจะพาลูกของเราเนี่ยไปสำรวจพื้นป่าซะหน่อยเขาบอกว่าที่โรโตรัวเนี่ยมี Redwood ครับต้น Redwood เนี่ยป่าเรดวูดเนี่ยมันจะเหมือนกับที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ที่นี่เนี่ยเราสามารถไปดูเรดวูดได้เหมือนกันนะอยากให้ลูกได้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆไว้ก่อนเขาจะได้ชอบต้นไม้ดีไหมคุณแอนดีดีไหมคะใครอยากไปดูต้นไม้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยเช้าแบบนี้แขกรับเชิญเราจะอารมณ์ดีครับเพราะว่านอนมาเต็มอิ่มนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าในการเดินทางเนี่ยผมรู้ละหลังจากสัมผัสมา3คืนเนี่ยถ้าลูกนอนเต็มอิ่มนะฮะได้นอนกลางวันอิ่มๆเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีแล้วก็ให้เขาได้ทำกิจกรรมที่เขาอยากทำก็คือในช่วงวัยของเขาเนี่ยเป็นช่วงวัยของการคลานถ้าเขาได้มีพื้นที่ในการคลานไปสำรวจนู่นนี่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขจริงไหมจ๊ะแม่ใช่ไอ้ยังไงที่นิวซีแลนด์แห่งนี้นะครับเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความงดงามของธรรมชาติซึ่งในบริเวณเมืองโรโตรัวนั้นนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราสามารถชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพันไม้ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลกได้ที่มีชื่อว่า The Redwood นั่นเองครับนี่คือต้นคล้ายๆต้นสนครับแต่ว่าเขาเรียกว่า Redwood ก็คือเป็นไม้ที่เป็นต้นสนเนื้อสีแดงเนี่ยแหละ mm-hmm. แล้วก็จะมีขนาดใหญ่มากๆยิ่งถ้าผ่านอายุไปเรื่อยๆเป็นร้อยๆปีเนี่ยต้นเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆคือที่นี่เขามีเป็นเทรลให้เราได้เดินเข้าไปในป่า Redwood ได้สำรวจป่าด้วยแล้วก็มีเป็นแบบSkywalk Free Walk ด้วยคือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือต้น Redwood นี่แหละแต่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะของจริงอ่ะนี่มาดูแบบเล็กลงมาหน่อยไปก่อนตอนนี้ก็ใหญ่มากแล้วใช่นี่ก็ใหญ่เดี๋ยวไปเทียบดิลิชาไปเทียบดินี่ไงจับอู้ Redwood จับหน่อยเหมือนต้นนี้ไงต้นที่อยู่ในหนังเรื่อง Twilight ไง
ทวายไลท์มีอะไรมีหมาป่าหมาป่าทำไงหมาป่าทำไงหมาป่าอยู่ในป่าไงลูกมีไหมไหนเรียกหมาป่าเรียกหมาป่ามาหาไปหาหมาป่ากันดีกว่าป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 ่าไปหาหมาป่ากันดีกว่าในเลดวูดลูกผมอยากเห็นหมาป่าแล้วมาเดินเที่ยวเล่นกันสดชื่นครับการเข้ามาสูดอากาศในป่าที่สวยงามร่มรื่นแบบนี้เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยเราได้เห็นทั้งต้นไม้เล็กๆต้นไม้ใหญ่ๆคือมันความสวยงามของป่าสนที่เป็นป่าแบบป่าต้นสนเนี่ยคือมันเป็นตรงๆอ่ะแล้วเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรมันจะมีเดฟมีอะไรเงี้ยผมว่ามันสวยดีอยากรู้เหมือนกันนะว่าต้นเล็กอย่างเงี้ยกว่ามันจะใหญ่เท่าต้นตรงนี้น่ะต้นอย่างเงี้ยเป็น100ปีนะต้นใหญ่อ่ะเออแต่ว่าต้นเล็กนี่มันก็เกิดจากลูกสนไงต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่ต้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นแหละมันก็หล่นลงมาเป็นต้นไม้ไงเออถูกป่ะหล่นไม่ไกลต้นมันก็หล่นลงมาไงแล้วก็ต้นไหนที่มันอยู่รอดได้เนี่ยมันก็จะแทงตัวสูงขึ้นไปแต่ต้นที่แข็งแรงไม่พอก็จะเตี้ยกว่าต้นอื่นโดนแสงน้อยเดี๋ยวก็ตายไปเองมันก็จะเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติของมันเองด้วยเนี่ยเราจะเห็นบางต้นที่แบบเป็นต้นเล็กๆแล้วก็เริ่มตายเพราะว่ามันไม่ได้แสงไงเพราะแต่ต้นไหนที่แข็งแรงพอแล้วก็ใหญ่พอที่จะชูตัวเองขึ้นไปให้สูงแล้วก็รับแสงได้ก็จะโตต้นไม้เนี่ยมันจะยิ่งสูงต้นพวกนี้จะสูงได้เร็วกว่าที่อื่นเพราะว่ามันจะต้องแย่งกันขึ้นไปรับแสงข้างบนยิ่งหนาแน่นเท่าไหร่มันจะยิ่งสูงขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่านั้นป่าเรดวูดของเมืองโรโตรูแห่งนี้นะครับเป็นป่าสายพันธุ์เดียวกันกับที่แคลิฟอร์เนียครับแต่ว่าต้นเรดวูดที่นี่นั้นจะมีอายุน้อยกว่าเพราะว่าเพิ่งปลูกเป็นป่าทดแทนด้วยดินบริเวณเมืองโรโตรูแห่งนี้นะครับเป็นดินจากภูเขาไฟมีแร่ธาตุเยอะมากจึงทำให้ต้นเรดวูดที่นี่โตขึ้นไวมากๆนั่นเองครับคือจริงๆแล้วการพาลูกมาเดินอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าจะทำให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกเข้าถึงพลังของธรรมชาตินี่เป็นไงเริ่มมีปรัชญาเอาคุณไม่รู้สึกความยิ่งใหญ่ของผืนป่าแห่งนี้เหรอผมรู้สึกนะวันแรกที่เขาได้อ่ะคือมันก็อากาศดีเขาก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วมันก็เงียบสงบนะเราอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีแต่ความวุ่นวายอันนี้สิ่งนึงที่สำคัญมากในทริปเนี้ยที่สอนให้เขารู้คือเขาต้องใจเย็นเขาต้องหัดเป็นเด็กที่ใจเย็นต้องมีความอดทนมากขึ้นเพราะหลายๆอย่างมันไม่เหมือนที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดได้นี่เขาเริ่มปรับตัวได้ละคืออยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยคือจะมีทั้งพี่เลี้ยงมีทั้งพ่อมีทั้งแม่พอเขาล็อกปุ๊บเราก็หยิบทุกอย่างให้ทำตามใจเขาหมดไงแต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้เขาต้องถูกล็อกอยู่ในคาซีทเขาต้องถูกล็อกอยู่ในเป้อุ้มอยู่ในรถเข็นอะไรเงี้ยต้องอดทนซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะ3วันที่ผ่านมาก็ภูมิใจในตัวลูกนะลูกเก่งมากเลยนะคะเป็นนักเดินทางเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วสุดยอดเออลองไปดำน้ำอีกหน่อยใช่เลยห่างจากบริเวณ The Redwood มาประมาณ7กิโลเมตรนะครับเราสามารถพาครอบครัวเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของบริเวณที่มีชื่อว่าเลคทิกิทาปูนะครับหรือว่า Blue Lake นั่นเองเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโรโตรูที่มีธรรมชาติที่สวยงามน่าทึ่งมากๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ Blue Lake ครับ Blue Lake นี่ก็เลยมาจาก Redwood ประมาณ7กิโลนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีน้ำสีน้ำเงินแต่ว่าแดดไม่ออกวันนี้ก็เลยไม่รู้จะเห็นสีน้ำเงินหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กน่ารักนะครับแต่ความเจ๋งก็คือว่าน้ำใสมากๆเลยเนี่ยคนที่นี่เขาจะมาทำกิจกรรมกันนะครับปิกนิกแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็มีเล่นวอเตอร์สกีพายแคนูแต่ว่ามันหนาวนะช่วงที่เรามาเนี่ยอากาศเย็นมากๆนะผมว่าหนาวกว่าในโอโตตัวนะเย็นเพราะมันอยู่ติดน้ำด้วยใช่แล้วเราอาจจะอยู่สูงด้วยก็ได้เนาะแต่ว่าผมว่าเหมาะกับการมาปิกนิกครับพาลูกมาดูเป็ดให้อาหารเป็ดเล่นอะไรเงี้ยน่ารักดีจริงๆประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมีแบบนี้เยอะเลยครับเป็นทะเลสาบเล็กๆแล้วก็จะมีพาร์คให้เราสามารถเอารถมาจอดได้เอารถบ้านมาจอดเหมือนที่เขารถบ้านมาจอดเนี่ยซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปเช่ารถบ้านกันแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะบินไปที่เกาะใต้ไปเช่ารถบ้านที่ไครสต์เชิร์ชแล้วก็ไป
ไปตามเลคต่างๆทั่วเกาะใต้เลยนะฮะอันนั้นจะเป็นการเดินทางของเราจริงๆการเดินทางของเราในทริปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะฮะ Always Vacation เพราะว่าจัดการให้เราทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจองที่พักรวมไปถึงการจองรถบ้านแล้วก็วางแผนการเดินทางให้เราเป็นอย่างดีถ้าเผื่อใครที่อยากจะมานิวซีแลนด์แบบครอบครัวแบบเรานี้นะครับก็ให้ Always Vacation เนี่ยจัดการทุกอย่างให้ได้แบบเราป่ะไปนั่งเล่นตรงนั้นดีกว่าปิกนิกกันหน่อยเวลาเราเดินทางเนี่ยคือเวทไวฟ์เนี่ยมันสำคัญมากสำหรับมนุษย์แม่อย่างเราเนี่ยนะเบบี้ไวฟ์เนี่ยดีมากเพราะว่าเราเช็ดทุกอย่างเลยเช็ดหน้าเช็ดก้นเช็ดมือเช็ดได้ทุกอย่างมันเป็นทำจากออร์แกนิกมันมาจากสารสกัดจากธรรมชาติใช่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติคือสิ่งที่แม่เนี่ยเวลาเลือกของให้ลูกเนี่ยก็ต้องแน่นอนต้องเป็นออร์แกนิกแล้วก็ต้องสิ่งที่ไม่อันตรายสำหรับเขาอันนี้มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตกับคาโมไมล์คือจริงๆแล้วของเด็กเนี่ยมันก็จะต้องดีไซน์มาสำหรับออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะเหมาะกับเด็กแล้วคุณจะเลือกของที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้แล้วก็เหมาะกับบุคคลที่ใช้ด้วยอ้าวลูกไม่กินไม่ได้แล้วลูกอันนี้มันลงดินแล้วจ้ะเอาอันใหม่นะจ๊ะเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาก็คงหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกเดินทางเพื่อจะไปเกาะใต้กันแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับสัปดาห์หน้าสนุกแน่นอนครับเราจะไปอยู่กันบนรถบ้านแล้วก็จอดตามเลคต่างๆตามภูเขาสวยๆนะครับผมอยากให้ลูกผมเนี่ยได้เห็นธรรมชาติที่สวยๆได้ซึมซับกับความสวยงามของธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆ เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเอาละสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ Always Vacation นะครับที่จัดการทุกอย่างให้เรานะครับต้องขอบคุณ Air Asia นะครับที่นำพาเรามาเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับรถยนต์อิซูซุครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ครับเพราะรักพิสูจน์ได้เพื่อลูกครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกับ Viewfinder Dreamlist ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับเรา3คนกับ New Zealand Road Trip สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ความรักพิสูจน์ได้เพื่อลูก